ันก่อนผมได้มะนาวมาเยอะพอสมควรนะครับประมาณ10กิโลแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนมาทำน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวนะครับน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวเอาไว้ฉีดใช้ในฟาร์มนะครับก็คือเอาไว้ราดรสพื้นฟาร์มหรือว่ากองขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ที่อยู่ในฟาร์มเราเพื่อจะกำจัดกลิ่นแล้วก็ลดการขยายพันธุ์ของแมลงวันนะครับเพราะว่าตัดวงจรของแมลงวันได้นะครับเป็นผลไม้น้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวจริงๆแล้วน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวอ่ะสามารถเอาไปใช้ในครัวเรือนได้นะครับเอาไว้ล้างจานเอาไว้ล้างผักอะไรอย่างเงี้ยผลไม้รสเปรี้ยวก็มีพวกมะกรูดมะนาวมะเฟืองสับปะรดอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ได้หมดเลยบางคนเอาแต่เปลือกเอาเนื้อเข้าไปกินแล้วอ่ะแต่ว่าเอาเศษมาทำก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทำทั้งลูกเลยนะครับก็จะมีมะนาว2กิโลนะครับหรือใครจะ1กิโลก็ได้ใช้อัตราส่วน1ต่อ1ครับมะนาว1กิโลน้ำตาลทราย1กิโลแต่วันนี้ผมจะทำ2ต่อ2เลยครับ2กิโลกับ2กิโลเหมือนกันมะนาว2กิโลน้ำตาลทราย2กิโลต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงเท่านั้นนะครับไม่เอาน้ำตาลทรายขาวฟอกขาวมานะฮะอ๋อแล้วมีกระปุกนี้ด้วยใส่กระปุกเดี๋ยวใส่กระปุกละกิโลนึงแล้วกันใครจะทำได้ดีกว่านี้อันนี้คือทำหัวเชื้อนะครับทำหัวเชื้อก็หั่นไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็มีคำถามอยู่ในใจตัวเองว่าใช้เครื่องปั่นได้ไหมเห็นอาจารย์คนไหนๆก็มีแต่หั่นมือนะครับผมว่าใช้เครื่องปั่นน่าจะได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ละเอียดแล้วก็การกระบวนการหมักน่าจะได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมขอหั่นเหมือนเดิมแล้วกันหั่นเสร็จเรียบร้อยตอนแรกจะหั่นชิ้นเล็กๆไม่ไหวเยอะจัดก็เลยหั่นชิ้นใหญ่เพราะเราหมักนานเราถ้าเราหั่นชิ้นเล็กๆได้ก็ดีครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมจะหมักทำหัวเชื้อง่ายๆนะครับสูตรนี้จะหมักประมาณ3เดือนครับหมักทิ้งไว้เลยครับน้ำตาลทรายลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเข้าไปครับนี่คือทำหัวเชื้อน้ำตาลเอ้ยหัวเชื้อน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวนะครับบอกว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือก็ล้างมือแล้วเราไม่ได้เน้นสะอาดมากมายไม่เน้นสะอาดมากมายก็คือเราใช้ราดรสในกองปุ๋ยหมักกองปุ๋ยกองขี้วัวกองมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงมันไม่เท่าไหร่ถ้าทำกินเองผมจะทำสะอาดกว่านี้จะทำไว้กินเองก็ได้ครับบางคนก็ใช้มะนาวแล้วก็ใช้น้ำผึ้งนะครับแทนน้ำตาลหรือจะใช้น้ำตาลอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทำให้สะอาดกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็กินเองอย่างเรียกว่าใส่หลับกล้วยน้ำว้าเรืออันนี้ก็ได้เหมือนกันทำเอาไว้จิบสมน้ำจิบนะครับพอเสร็จแล้วผมก็กรอกใส่โหลครับมากครับผมใช้มะนาว1เอ้ย2กิโลน้ำตาลทราย2กิโลนะครับก็แล้วแต่ใครจะใช้น้ำตาลมากกว่านี้ก็ได้ครับบางคนจะใช้เขาบอกว่าใ
สั่งน้ำตาลได้ไหมสั่งน้ำตาลก็ได้ครับแต่ว่าผมจะให้หมูผมกินได้ด้วยก็เลยใช้ดีหน่อยนะครับเลี้ยงด้วยน้ำหมักอ่ะมันจะดีมันจะไม่เหม็นเลยครับในฟาร์มในกลิ่นในเล้าหมูอะไรมันจะไม่เหม็นเลยเอาได้มาอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาครับเอาออกมาจากกระป๋องได้สองกระปุกวันนี้แล้วก็ปิดฝาหลวมๆครับเพราะว่าถ้าจุลินทรีย์เขาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะมีอากาศที่มันดันออกมาจากข้างในเนี่ยให้เขาได้หายใจหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปวางไว้ในที่ไม่โดนแดดอ่ะไม่โดนแสงไม่โดนแดดวางในอุณหภูมิบ้านอุณหภูมิห้องปกติอ่ะผมจะวางในครัวนะครับแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์มันก็จะหลบแดดได้นะครับอันนี้มันกระปุกไม่เท่ากันดีกว่าอันนี้จะกระปุกใหญ่กว่าเนี่ยครับเสร็จแล้วครับหมักไว้3เดือนครับหัวเชื้อผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็มีเพื่อนทักมาหลายคนว่ามันจะมีน้ำหมักของเจ้าหนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้น้ำตาลแบบนี้เขาเรียกว่าของอรุณสวัสดิ์อะน้ำหมักอรุณสวัสดิ์ของอาจารย์เดชาผมหาหัวเชื้อไม่ได้ครับก็เลยทำแบบนี้ผมไม่ได้เรียนกับแกแต่ว่าเคยอ่านแกบ้างนะก็ใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นส่วนจะหมักผลไม้รสหวานรสอะไรก็ได้หมดเลยนะครับมาหมักผักผลไม้หรือมาหมักต้นกล้วยหมักอะไรได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำตาลขนาดนี้ก็ได้เอาอันนี้เป็นหัวเชื้อแล้วก็ไปต่อเชื้อกับพวกต้นกล้วยหมักต้นกล้วยอะไรหยวกกล้วยอะไรก็ได้ครับแล้วก็ใส่น้ำผสมใส่กากน้ำตาลได้เป็นถังใหญ่ๆเลยนะครับแต่ถังเนี้ยอันนี้คือหัวเชื้อของผมอยากได้แบบนี้มาผมสะสมไว้ครับเมื่อก่อนเคยทำไว้ 4-5 กระปุกแต่ว่าใช้หมดไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มทำใหม่ครับต้องทำเรื่อยๆครับเพราะว่าเราใช้เยอะมียิ่งเยอะยิ่งดีครับถ้าใช้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ใช้เยอะไม่ได้มันเปลืองใช้พอดีนะครับถ้าใครทำได้เยอะก็ใช้เยอะเต็มที่ไม่หวงไม่ผิดครับโอเคครับจบคลิปครับเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนครับผมสวัสดีครับ